เราพูดถึงโรคไข้เหลืองค่ะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาน่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไนจีเรียค่ะมีการตรวจสอบพบนะคะว่าเอาเฉพาะเพียงแค่ช่วง10วันแรกของเดือนนี้เท่านั้นนะคะมีการรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เหลืองที่ไนจีเรียมากถึง76คนในทั้งหมด3รัฐด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทางสาธารณสุขท้องถิ่นต้องเตือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาจากทั่วโลกถ้าต้องการที่จะเดินทางไปที่ทวีปแอฟริกาไม่ใช่แต่เฉพาะที่ไนจีเรียจำเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้โรคนี้ยังไม่มียาในการรักษามีเพียงแค่วัคซีนในการป้องกันเท่านั้นเองแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องระวังไม่ให้ยุงกัดเพราะว่ายุงเป็นพาหะในการพาเชื้อเข้าสู่ร่างกายครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะสำหรับเจ้าโรคไข้เหลืองที่ว่านี้นะคะโรคไข้เหลืองนะคะอย่างที่เราคุยกันว่ามันมียุงบางชนิดเป็นพาหะของโรคนี้นะคะโรคไข้เหลืองที่ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสฟลาวินะคะเป็นการติดเชื้อจากคนไปสู่คนก็ได้ค่ะโดยมียุงค่ะมียุงเป็นพาหะตัวสำคัญก็คือคล้ายๆโรคไข้เลือดออกอะค่ะถ้าเจ้ายุงตัวนี้มันไปกัดคนที่มีเชื้อของไข้เหลืองอยู่แล้วก็บินไปกัดอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่ร่างกายปกติแข็งแรงดีก็จะมีโอกาสที่จะเอาเชื้อของไข้เหลืองเนี่ยไปติดคนที่มีร่างกายแข็งแรงดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกันได้ก็คล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกเลยนะคะลักษณะการแพร่กระจายของโรคคล้ายกันทีนี้ถ้าถามว่าโฮสต์ของเจ้าไวรัสไข้เหลืองที่ว่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีอยู่ทั้งในสัตว์แล้วก็ในคนด้วยกันนะคะถ้าในสัตว์เนี่ยค่ะก็มีทั้งลิงแล้วก็มีทั้งยุงรวมถึงในมนุษย์ด้วยนะคะยุงนี่ก็จะเป็นพวกยุงบางชนิดเท่านั้นทีนี้ว่ากันด้วยเรื่องของยุงลายค่ะยุงลายก็เป็นพาหะที่สำคัญของโรคไข้เหลืองที่ว่าด้วยเหมือนกันนะคะยุงลายไปดูดเลือดของลิงทีนี้พอเจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันมีเชื้อไข้เหลืองอยู่ในร่างกายของมันเจ้ายุงลายตัวนี้ก็จะมีเชื้อไวรัสไข้เหลืองอยู่ในร่างกายของมันด้วยพอยุงตัวนี้ค่ะบินไปกัดคนคนก็จะรับเชื้อไข้เหลืองที่ว่านี้เข้าไปทันทีแล้วระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อมันสั้นมากนะคะประมาณเพียงแค่3วันถึง6วันเท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะการระบาดของโรคนี้เนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีเขตอากาศร้อนเท่านั้นทีนี้เรารู้ถึงเรื่องของปัจจัยช่วงเวลาของการฟักตัวว่ามันระบาดจากคนไปสู่คนยังไงบ้างแล้วนะคะเราไปดูอาการของโรคกันหน่อยนะคะอาการของโรคเนี่ยแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันในระยะแรกนะคะก็จะเริ่มมีไข้สูงค่ะไข้สูงสักประมาณ38องศาเซลเซียสขึ้นไปก็คล้ายๆกับไข้เลือดออกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อด้วยบางคนก็หนาวสั่นค่ะมีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนด้วยนะคะทีนี้อาการที่ตามมาที่เป็นอาการระยะที่2ก็คือว่าจะเริ่มมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือที่เราจะเรียกกันว่าเป็นดีซ่านะคะตัวเหลืองตาเหลืองทั้งตัวเลยนะคะบางคนเนี่ยอาการรุนแรงขนาดว่ามีเลือดออกทั้งที่บริเวณปากจมูกรวมถึงตาด้วยแล้วก็บางคนอาจจะถึงขนาดชักช็อกแล้วก็มีอาการตับไตวายแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยได้นะคะสำหรับเจ้าเชื้อไวรัสฟลาวิไวรัสตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการฟักตัว9ถึง12วันค่ะทีนี้พอร่างกายของใครก็ตามที่รับเชื้อไปแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นพอมียุงเนี่ยมีเชื้อไข้เหลืองในร่างกายของมันเชื้อก็คงจะอยู่ในตัวของยุงตัวนั้นเนี่ยตลอดวงจรชีวิตของมันนะคะแต่ว่ายังโชคดีว่าวงจรชีวิตของยุงมันก็ไม่ได้ยาวนานมากนะคะทีนี้วิธีการรักษาค่ะก็มีแนวทางของการรักษาเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มียาที่ใช้ในการรักษาโรคไข้เหลืองแบบเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีการรักษาแบบการรักษาตามอาการนะคะเช่นมีอาการแบบไหนก็รักษาแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นมีไข้ก็ต้องให้ยาลดไข้กันไปรวมถึงถ้ามีภาวะขาดน้ำก็ให้สารเป็นสารน้ำทดแทนภาวะขาดน้ำกันไปประคับประคองกันตามอาการไปนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการป้องกันค่ะข่าวดีคือว่าโรคไข้เหลืองปัจจุบันนี้สามารถป้องกันได้นะคะวิธีการก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะการฉีดวัคซีนถือว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมากถึง 95% นะคะพอมนุษย์เรารับวัคซีนเข้าไปในร่างกายเจ้าวัคซีนตัวนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ภายใน1สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นนะคะ
พอฉีดวัคซีน1สัปดาห์มีภูมิคุ้มกันแล้ววัคซีน1เข็มจะสามารถป้องกันโรคได้10ปีหรือบางรายเนี่ยอาจจะป้องกันได้แบบตลอดชีวิตเลยค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะสถานการณ์ที่ไนจีเรียทางผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคไนจีเรียให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะบอกว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากไข้เหลือง35คนจากรัฐเดลต้าอีก33คนจากรัฐเอนูกูและอีก8คนจากรัฐเบาชีเอาเฉพาะช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะคะระหว่างวันที่1ถึง11พฤศจิกายนแล้วก็ยังมีกรณีต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกราวๆ222คนมีอีก19คนค่ะได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้วใน3รัฐในช่วงเวลาที่ว่านี่แหละค่ะส่วนมากนะคะผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายที่มีอายุระหว่างตั้งแต่1ขวบปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ55ปีอาการที่พบค่ะส่วนใหญ่ก็มีอาการทั้งตั้งแต่มีไข้ปวดหัวอ่อนแรงมีลักษณะตัวเหลืองตาเหลืองนะคะเป็นดีซ่านั่นเองแล้วก็ปวดช่องท้องด้วยเลือดกำเดาไหลอาเจียนไปจนกระทั่งถึงบางคนเนี่ยมีเลือดในอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะด้วยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยทำการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคไปแล้วซึ่งไข้เหลืองเนี่ยส่วนมากสาเหตุหลักๆก็มาจากไวรัสที่แพร่เชื้อจากการที่ถูกเจ้ายุงเนี่ยนะคะบินไปกัดคนที่มีเชื้อที่ว่านี้แล้วก็บินไปกัดคนต่อๆไปทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีคำแนะนำนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปที่ไนจีเรียหรือว่าประเทศในแถบแอฟริกาช่วงนี้ก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยซึ่งปัจจุบันนั้นโรคไข้เหลืองเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศในแถบแอฟริการวมถึงทวีปอเมริกาช่วงศตวรรษที่19นะคะไข้เหลืองก็ถูกยกระดับขึ้นเป็นโรคติดต่อที่อันตรายที่สุดโรคหนึ่งด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันค่ะทาง WHO ก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไข้เหลืองรวมทั่วโลกเลยนะคะมากกว่า 130,000 รายและทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงราวๆ 44,000 รายต่อปีแล้วก็กว่าร้อยละ90ทีเดียวค่ะเป็นผู้ที่เสียชีวิตซึ่งอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาด้วยนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของโรคไข้เหลืองค่ะที่เรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกหนึ่งโรคนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เหลืองกลับมาดูรุนแรงแล้วก็น่าเป็นห่วงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศในแถบแอฟริกามีรายงานผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว70กว่ารายด้วยกันก็อย่างที่เราคุยกันนะคะพาหะหลักๆก็มาจากยุงนี่แหละค่ะยุงลายนะคะไปกัดคนที่มีเชื้อไข้เหลืองแล้วก็บินไปกัดคนทั่วไปก็เกิดการระบาดของโรคนี้ได้ก็เรียนรู้กันเอาไว้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ